สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ภาษาชาแนลจะพาทุกท่านมารู้จักกับตั๊กแตนตำข้าวหรือตั๊กแตนต่อยมวยกันนะครับซึ่งตั๊กแตนตำข้าวหรือตั๊กแตนต่อยมวยนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าแมนทิสภาษาไทยถิ่นเหนือเรียกว่าแมงม้าภาษาอีสานเรียกว่าแมงพงม้านะครับซึ่งเป็นอันดับของแมลงที่ประกอบไปด้วยแมลงมากกว่า 2,400 ชนิด430สกุลใน15วงพบทั่วไปในภูมิภาคอากาศเขตอบอุ่นและเขตร้อนส่วนมากอยู่ในวงแมนทิแดนะครับเรามาดูสรรพทะมูลวิทยากันนะครับตั๊กแตนตำข้าวทุกชนิดจัดอยู่ในอันดับแมนโทเดียที่มาของคำว่าแมนโทเดียและแมนทิสมาจากคำในภาษากรีกโดยออกเสียงว่าแมนทิสหมายความว่าผู้เผยพระวจนะและคำลงท้ายในภาษากรีกหมายถึงรูปทรงหรือรูปร่างชื่อถูกตั้งโดยนักกีตวิทยาชาวเยอรมันเฮอร์มันบูไมสเตอร์ในปีค.ศ. 1838นะครับส่วนลักษณะของตั๊กแตนตำข้าวนั้นมีอกปล้องแรกยาวมีลักษณะท่าทีชอบยืมขยับขึ้นขึ้นลงลงคล้ายอาการยงโยยงหยกจึงได้รับชื่อเรียกเล่นๆว่าตั๊กแตนยงโยหรือตั๊กแตนยงโยเนื่องจากมีขาคู่หน้าที่พัฒนาให้กลายเป็นขาหนีบใช้สำหรับจับเหยื่อเวลาไม่ได้ใช้งานมักจะยกขึ้นประกบกันอยู่ที่ด้านหน้าคล้ายท่ายกมือไหว้หรือท่าการจรดมวยนั่นเองอันเป็นที่มาของชื่อส่วนหัวของตั๊กแตนตำข้าวสามารถหมุนคอได้เกือบรอบ360องศาเลยทีเดียวจัดเป็นแมลงที่สามารถมองผ่านไหล่ของตัวเองไปด้านหลังได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีตาเดี่ยวอีก3ดวงตาอยู่ตรงกลางหน้าผากระหว่างตารวมทั้ง2ข้างด้วยนะครับตาเดี่ยวทำหน้าที่รับแสงมากกว่ารับภาพเหมือนตารวมนะครับสำหรับพฤติกรรมของตั๊กแตนตำข้าวนั้นเป็นสัตว์ล่าเหยื่อเท่านั้นดังนั้นมันจึงมักไม่กินเนื้อที่ไม่ได้ล่ามาด้วยตัวของมันเองยิงซะด้วยนะครับแต่ก็มีผู้เลี้ยงตั๊กแตนตำข้าวสามารถป้อนอาหารให้มันได้เป็นสัตว์เลี้ยงแมลงเป็นอาหารหลักของตั๊กแตนตำข้าวแต่ตั๊กแตนตำข้าวที่มีขนาดใหญ่สามารถกินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าได้เช่นแมงป่องสัตว์เลื้อยคลานกบนกงูปลาแม้กระทั่งแมลงสาบเลยทีเดียวนะครับและตั๊กแตนตำข้าวสามารถอำพรางตนให้เหมือนกับสิ่งแวดล้อมได้โดยปกติแล้วตั๊กแตนตำข้าวตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มากและเมื่อผสมพันธุ์เสร็จแล้วตั๊กแตนตำข้าวเป็นแมลงที่มีพฤติกรรมดุร้ายก้าวร้าวตัวเมียจะจับตัวผู้กินเป็นอาหารตามสัญชาตญาณนะครับฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมล่ะนอกจากนี้ตั๊กแตนตำข้าวเป็นแมลงที่มีขั้นตอนการเจริญเติบโตที่ไม่สมบูรณ์กล่าวคือไม่มีระยะดักแด้ตั๊กแตนตำข้าวเมื่อฟักออกจากไข่มีขนาดเล็กมากรูปร่างคล้ายมดแต่ละครั้งที่มีการลอกคราบขนาดจะโตรูปร่างจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยปีกจะยาวขึ้นหลังจากการลอกคราบครั้งสุดท้าย 2-3 สัปดาห์ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับชนิดการผสมพันธุ์อาจใช้เวลานานเป็นวันหรือแล้วแต่ความพอใจของตั๊กแตนตำข้าวหลังจากการผสมพันธุ์ประมาณ 1-2 สัปดาห์ตัวเมียก็จะเริ่มวางไข่เป็นกลุ่มอัดเรียงกันแน่นเป็นฝักซึ่งจะวางได้ติดต่อกันได้ 3-6 ฝักไข่ฟักเป็นตัวอ่อนภายใน 5-6 สัปดาห์นะครับเป็นไงบ้างล่ะครับวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับตั๊กแตนตำข้าวหรือตั๊กแตนต่อยมวยซึ่งจะทำให้เรารู้จักวัฏจักรชีวิตการเป็นมาความเป็นมาของเขานะครับทำให้เรารู้จักเขามากยิ่งขึ้นนอกจากหน้าตาที่แปลกประหลาดแล้วเขายังมีส่วนที่เราน่าค้นหาอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับภาษา Channel ด้วยนะครับสำ
ำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ